ฏิเสธไม่ได้เลยว่าเยอรมนีคือชาติมหาอำนาจบนลูกหนังโลกที่สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมเห็นได้ชัดเจนจากความสำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ยังคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2014และแชมป์ FIFA Confederation Cup เมื่อปี2017นอกจากนี้ทีมชุดเล็กของเยอรมนียังยอดเยี่ยมไม่แตกต่างกันเมื่อพึ่งคว้าแชมป์ยูโร2017รุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานด้านฟุตบอลที่มั่นคงแน่นอนว่าความสำเร็จในระดับทีมชาติส่วนสำคัญคือผลพวงจากความแข็งแกร่งของบุนเดสลีกาลีกสูงสุดในประเทศเป็นต้นแบบการพัฒนานักเตะในหลายๆชาติรวมถึงสโมสรในประเทศไทยอย่างสุพรรณบุรี FC ที่ได้จับมือกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แชมป์บุนเดสลีกา8สมัยโดยเซ็นสัญญาร่วมกันไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งดอร์ทมุนด์คือหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปั้นนักเตะดาวรุ่งสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมาริโอกาเซ่มาโกรอยส์นูริซาฮินและคริสเตียนพูลิซิชซึ่งล้วนแล้วมาจากศูนย์ฝึกเยาวชนของทัพเสือเหลืองด้วยกันทั้งสิ้นจากความร่วมมือดังกล่าวดอร์ทมุนด์จะให้การสนับสนุนด้วยการพัฒนานักเตะเยาวชนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยล่าสุดเป็น BVB Trophy Tourที่ไม่ได้นำแค่ถ้วยแชมป์ DFB โพคาลมาให้แฟนๆชาวไทยได้สัมผัสถึงที่แต่ยังพาหนึ่งในตำนานของสโมสรเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็คือยอร์กไฮลิชตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมนีและอดีตนักเตะสารพัดประโยชน์ของดอร์ทมุนด์ดีกรีแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยในซีซั่น1995ถึง1996ในซีซั่น2001ถึง2002รวมถึงแชมป์ประวัติศาสตร์สโมสรอย่าง UEFA Champions League เมื่อฤดูกาล1996ถึง1997และแชมป์ International Cup เมื่อปี1997อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญช่วยให้ดอร์ทมุนด์ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศในศึก UEFA Super Cup เมื่อปี2001ถึง2002ก่อนจะแพ้เฟยานูดอย่างน่าเสียดายและในโอกาสนี้เองทำให้เราได้พูดคุยกับไฮลิชแบบ Exclusiveถึงประเด็นที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเยอรมนีอย่างเช่นเคล็ดลับความสำเร็จในการปั้นนักเตะเยาวชนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และทีมชาติเยอรมนี Also das Auge die Scouting Abteilung das ist das A und O wir haben ja auch sehr guten Nachwuchs in Deutschland mittlerweile viele Talente aus den eigenen Reihen weil wir voreiniger Zeit gemerkt haben, auch international mit der Nationalmannschaft, das reicht nicht mehr. Wir müssen umdenken, wir müssen was anders machen und haben dann halt ja, unser Augenmerk auf die Jugend gelegt ja, und haben Akademien gebaut und im Prinzip muss jeder Verein ein Nachwuchszentrum vorweisen, um in der Bundesliga zu spielen. Und das hat sich jetzt, oder zahlt sich jetzt nach vielen Jahren aus, also der Nachwuchs kommt nach.Das ist ein großes Plus für uns, dass wir eben nicht viele teure Spieler kaufen müssen, weil wir aus den eigenen Reihen oder in den eigenen Reihen schauen können. เห็นได้ชัดว่าเยอรมนีให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนานักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยรวมถึงสโมสรในศึกบุนเดสลีกาต่างพร้อมใจกันให้โอกาสนักเตะอายุน้อยเหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีสูงสุดของประเทศนั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเยอรมนีถึงมีนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงมาระดับวงการฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ฮาริชยังพูดถึงปีเตอร์บอชเทรนเนอร์คนใหม่ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เข้ามาคุมทีมแทนโทมัสทูเคิลที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเมื่อซีซั่นที่แล้วมาดูกันว่าฮาริชจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับปีเตอร์บอช Also wenn man nur die Tabelle anguckt, dann fällt auch die Antwort leicht, dass er anscheinend sehr gute Arbeit macht, aber ich glaube, dass er einen sehr guten Umgang auch mit den Spielern hat undDie Spieler sehr gut erreicht und ich glaube, dass sie sehr viel umsetzen von den Ideen von Peter Bosch. Es ist auch nicht so einfach in so kurzer Zeit, neuer Trainer, Trainerwechsel, gleich die Idee des Trainers auf das Spielfeld zu bringen. แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์หลังจากเคยคุมแต่ทีมในประเทศฮอลแลนด์แต่ต้องยอมรับว่าบอชทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมายและต้องไม่ลืมว่านี่เพิ่งออกสตาร์ทฤดูกาลเท่านั้น
และคงต้องพิสูจน์กันต่อไปในระยะยาวส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีที่อุสมานเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรั่งเศสย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวเบื้องต้นจำนวน105ล้านยูโรรวมถึงมีเงื่อนไขจ่ายเงินเพิ่มอีกจำนวน40ล้านยูโรตามผลงานของนักเตะซึ่งบาร์เซโลนาได้ตั้งค่าฉีกสัญญาของปีกรายนี้ไว้สูงถึง400ล้านยูโรด้วยกันโดยฮาเลชยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่ต้องเห็นเดมเบเล่ย้ายทีมออกไปแต่เป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะทุกวันนี้ฟุตบอลมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจค่อนข้างมากและด้วยค่าตัวที่ดอทมุนได้รับก็นับว่าเป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากปิดท้ายความเห็นถึงโอกาสที่ดอทมุนจะคว้าแชมป์บูนเดสลีกาในซีซั่นนี้หลังจากบาเยิร์นมิวนิกที่ครองแชมป์มานาน5ปีติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2013เป็นต้นมาแต่กลับออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้อย่างน่าผิดหวังมาดูกันว่าฮาเลชจะคิดอย่างไรถึงประเด็นนี้Ja, wir sind sehr, sehr gut gestartet mit Borussia, haben jetzt auch schon die Bayern noch ein bisschen auf Distanz. Das ist ja so der erwartete Konkurrent. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass man mit denen immer rechnen muss. Aber wir haben einen sehr guten Start hingelegt und von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir das vielleicht auch bis zum Ende durchhalten können.นับว่าบุนเดสลีกาซีซั่นนี้ลุ้นกันสนุกสูสีไม่น้อยเลยทีเดียวและต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลวัดกันที่คะแนนหลังจบฤดูกาลและบาเยิร์นมิวนิกคงจะไม่ยอมดอทมุนให้คว้าแชมป์ง่ายๆอย่างแน่นอน